สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพาร์คเครื่องเช่นเคยนะครับวันนี้แกะพัสดุอีกแล้วครับแต่วันนี้นะส่งใช้มาใช้บริการของเคอรี่มานะครับ1กล่องนะครับมาถึงวันนี้เลยต้องบอกว่าหยุดติดต่อกันอีก1วันนะครับ ขี้เกียจ ขี้เกียจไม่เป็นไรนะครับนะเดี๋ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับนะพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวปันนาโกนะครับกับโบ๊ทโอฮาน่าพาร์คเครื่องครับนะวันนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องพัสดุกันครับทุกท่านนะครับเพิ่งมาถึงหมาดๆเลยสดๆร้อนๆนะครับนี่ครับหนึ่งเต็มเลยนะครับนะฮะเต็มเลยนะเต็มกล่องเลยนะครับบอกเลยว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับอ่ะฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยนะครับหืม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14องค์ครับทุกท่าน14องค์ครับนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูนะว่ามีรุ่นใดบ้างนะครับอ๋อ1ห่อโอ้แพ็คดีใส่กล่องดีมากครับแบบนี้นะครับพระเครื่องจะไม่ชำรุดและเสียหายง่ายนะครับนะลงทุนหน่อยนะลงทุนซื้อกล่องหน่อยนะครับอันนี้แจ๋วเลยครับโอ้นะครับมีมาร์คไว้ด้วยนะนะครับโบ๊ทนะครับชื่อผมเองนะครับผมชื่อโบ๊ทนะครับ นะมีทั้งหมด14กล่องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14กล่องนะครับดูทีละกล่องเลยนี่ครับห่อหุ้มกระดาษมาด้วยนะครับกล่องแรกนะฝากแอดมินด้วยครับตรงไหมครับกล้องตรงไหมครับวันนี้ไม่ได้ให้อยากได้ภาพที่นิ่งกว่าก็เลยใช้ขาจับกล้องนะครับตรงนะนะครับจุดโฟกัสใช้ได้นะครับองค์แรกคือเต่าจิ๋วรุ่นแรกมหาเสน่ห์ครับเนื้อนวะโลหะนะครับเต่าจิ๋วรุ่นแรกมหาเสน่ห์เนื้อนวะโลหะเนี่ยหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลุกเสกในปี2538เป็นรุ่นแรกนะครับเนื้อนวะสร้างเพียง200องค์เท่านั้นครับนะบอกเลยว่าสุดๆนะสุดๆของความนิยมและหายากมากจิ๋วรุ่นแรกมหาเสน่ห์ครับนะองค์แรกครับสวยมากดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากพระเครื่องนะครับของหลวงปู่หลิวนะแล้วสวยด้วยครับองค์ที่1 นะครับองค์ที่2โอ้โหพระสมเด็จเนื้อแร่หลวงปู่หลิวนะครับรุ่นแรกนะครับพระสมเด็จเนื้อแร่หลวงปู่หลิวรุ่นแรกนะครับพิมพ์ขาโต๊ะนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ขาโต๊ะท่านจัดสร้างและปลูกเสกณวัดไร่แตงทองนะครับในปีพ.ศ. 2534สร้างแค่เพียง50องค์ครับนะในโลกใบนี้มีพระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะของหลวงปู่หลิวแบบเนี้ยเพียง50องค์เท่านั้นครับพิมพ์ขาโต๊ะนะครับโอ้แล้วสวยมากๆเลยครับ1ใน50องค์เท่านั้นครับหายากยากกว่าพญาเต่าเรือนหลายรุ่นครับนะพระสมเด็จเนื้อแร่ครับองค์ที่2ต่อไปนะครับอุ๊ยอันนี้องค์ใหญ่นะมีน้ำหนักนะน้ำหนักพอสมควรเลยผมว่าเอากล่องออกดีกว่าโอ้โหทุกท่านนี่คือพญาเต่าเรือนแช่น้ำมนต์นะครับแช่น้ำมนต์พิมพ์สะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีรุ่นแรกนะครับนะจัดสร้างและปลูกเสกโดยหลวงปู่หลิวณวัดไร่แตงทองนะครับเป็นรุ่นแรกที่แช่น้ำมนต์ยาวนานนะครับสะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีครับกลับดวงตกให้เป็นดวงดีกลับเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีครับปี2533แช่น้ำมนต์นะครับสะดุ้งกลับครับนะสวยมากครับสวยมากๆครับพร้อมเลี่ยมทองด้วยนะครับโอ้โหงดงามมากๆเลยนะต่อไปองค์ที่4องค์นี้ก็แช่น้ำมนต์พิมพ์สะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีครับแต่องค์นี้พิเศษกว่านะครับองค์นี้เป็นบล็อกนิยมนะครับเนื้อเกินองค์นี้เป็นบล็อกนิยมเนื้อเกินครับ
สวยมากๆสวยมากๆครับนะปี2533ครับแช่น้ำมนต์สะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีครับนะครับงดงามมากๆงดงามมากๆเลยนะครับต่อไปองค์ที่5นะครับฝากแอดมินสกินกล้องให้หน่อยครับว่าโอเคไหมนะครับตรงไหมนะอุ้ยต่อโค้ดมุมบนมุมบนซ้ายมือของเราเนี่ยครับเนี่ยฮะถ้าต่อโค้ดมุมบนเนี่ยคือเอกลาภเงินล้านครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นเอกลาภเงินล้านเนื้อนวะโลหะนะครับหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลูกเสกในปี2537ครับทุกท่านเนื้อนวะนะครับสร้างแค่เพียง 4,999 องค์ครับในปี2537เนื้อนวะโลหะครับโอ้โหแล้วองค์นี้ผิวเข้มจมูกโด่งนิ้วครบสวยมากๆครับสวยมากๆครับนะฮะเอกลาภเงินล้านเนื้อนวะโลหะปี37ครับงดงามงดงามเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับยอดนิยมแล้วก็หายากมากตอนนี้ต่อไปนะครับ5องค์แล้วนะครับเซตนี้ก็3กล่องนะครับใครอยากรวยรวยรวยครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยรวยหรือ3รวยนะครับเนื้อต่อโค้ดมุมบนขวามือนะของผมนะครับนี่ฮะมุมบนตรงนี้นะเป็นเนื้อนวะโลหะครับรวยรวยรวยหรือ3รวยเนื้อนวะโลหะหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลูกเสกณวัดไร่แตงทองในปี2536ครับยอดนิยมอีก1รุ่นนะครับงดงามมากงดงามมากผิวสวยมากครับนะรวยรวยรวยครับต่อไปต้องบอกว่าแพ็คดีมากนะไปนะครับกล่องนี้นะครับนี่คือเหรียญเสมารุ่นแรกครับเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลูกเสกในปีพ.ศ. 2534ครับเสมารุ่นแรกครับตอกโค้ดคมชัดลึกเนื้อทองแดงลมดำนะครับปี34สวยสมบูรณ์มากๆครับนะรุ่นแรกครับรุ่นแรกนับวันยิ่งหาสวยๆแบบนี้ได้ยากผมบอกเลยนะหายากมากแล้วครับเสมารุ่นแรกครับของหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลูกเสกณวัดไร่แตงทองปี34ครับนะต่อไปวันนี้พระสวยจี๊ดทุกองเลยครับ1 2 3 4 5 6 7องค์ที่8ครับทุกท่านพญาเต่าเรือนรุ่นปลดหนี้นะครับรุ่นปลดหนี้ปี2540เป็นกะไหล่ทองลงยานะครับปลดหนี้ยอดนิยมนะปี40กะไหล่ทองลงยาสีเขียวส้มครับสีเขียวส้มครับงดงามมากปลดหนี้40นะครับเป็นบล็อกนิยมนะครับเป็นบล็อกนิยมที่สวยมากนะผมดูตอนนี้จมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยครับปลดหนี้ปี40ครับนะฮะยอดนิยมนะครับหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลูกเสกณวัดไร่แตงทองในปี2540พิธีใหญ่มากครับต่อไปนะยังเหลืออีก6นะครับ6กล่องสุดๆนะครับบอกเลยว่าสุดจี๊ดนะสุดสวยเลยวันนี้ทุกองค์เลยนะที่เปิดมาโอ้โหนี่ก็พญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยรวยหรือ3รวยเนื้อนวะครับต่อโค้ดมุมบนขวามือนี่คือเนื้อนวะโลหะครับนะเป็นรุ่นที่ชื่อดีมากครับรวยรวยรวยเนื้อนวะโลหะปี2536ครับหลวงปู่หลิวเป็นผู้จัดสร้างและปลุกเสกนะครับยอดนิยมนะครับของวัดไร่แตงทองอีก1รุ่นเลยครับรวยรวยรวยครับปี36ครับต่อไปวันนี้พระสวยมากครับทุกท่านสวยทุกองค์เลยนี่คือนะครับพระสังกระจายหล่อโบราณนะครับนะครับพระสังกระจายหล่อโบราณเนื้อนวะโลหะปีพ.ศ. 2535ครับนะครับ
ปี2535ครับรุ่นนี้เนื้อนวะโลหะจะต่อโค้ดใต้ฐานนะครับจะต่อโค้ดใต้ฐานแล้วสร้างไว้แค่ 1,000 องค์ครับพระสังกัจจายหรือหลวงพ่อโตท่านจะเป็นเทพเจ้าแห่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์ครับนะจะให้สังเกตนะครับองค์พระของท่านนะจะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนะสวยมากครับนะแล้วก็นะครับมือของท่านนะครับจะจับอยู่ที่พุงอย่างเงี้ยบอกเลยว่าอุดมสมบูรณ์จริงๆครับนะบูชาแล้วจะมีความสุขและความอุดมสมบูรณ์นะครับนะพระสังกัจจายเนื้อนวะโลหะรุ่นแรกปี2535ครับงดงามมากงดงามมากๆครับนะต่อไปองค์ที่11ครับทุกท่านไม่ต้องแปลกใจนะผมรู้จักชื่อรุ่นพระเครื่องของหลวงปู่หลิวเกือบทุกรุ่นนะเกือบทุกรุ่นนะครับนี่คือพระปิดตานะครับพิมพ์เม็ดกระดุมนะพิมพ์เม็ดกระดุมนะครับพระปิดตารุ่นนะครับมหาทรัพย์นะครับรุ่นมหาทรัพย์ปีพ.ศ. 2538นะครับพระปิดตามหาทรัพย์นะครับปี38นะครับพิมพ์เม็ดกระดุมนะครับงดงามนะครับงดงามมากนะครับพร้อมกับองค์นี้เลี่ยมทองกอบทองสั่งทำสามหัวนะครับสวยจริงครับปิดตามหาทรัพย์นะครับงดงามมากหายากมากแล้วครับตอนนี้นะครับมหาทรัพย์นะครับชื่อดีเป็นมงคลครับต่อไปองค์ที่12นี่คือพญาจิ้งจกครับพญาจิ้งจกจกเงินจกทองของหลวงปู่หลิวองค์นี้กรอบสั่งทำนะเข้ารูปนะครับ3ห่วงด้วยนะครับงดงามมากและก็ฝังเพชรนะครับและก็ฝังเพชรสวยเลยครับสวยเลยนะนี่คือพญาจิ้งจกจกเงินจกทองครับเนื้อเงินนะเนื้อเงินปี2534ครับสวยมากสวยมากครับแล้วเนื้อเงินเนี่ยสร้างไว้แค่ 1,000 องค์เท่านั้นนะครับรุ่นนี้จะสร้างไว้แค่2เนื้อเนื้อเงินและเนื้อนวะนะครับนะเนื้อเงินและเนื้อนวะสั่งทำเป็นแบบ3ห่วงครับสวยมากๆเนี่ยห่วงด้านบนนะครับไปคล้องกับสร้อยคอนะสร้อยคอที่เป็นสร้อยเงินสร้อยทองสร้อยสแตนเลสอะไรก็ตามนะคล้องกับสร้อยแบบนี้นะซ้ายกับขวานะครับแล้วก็ตรงกลางนี้เอาพระเครื่องนี่ครับมาห้อยต่อแบบนี้ครับนะห้อยต่อเป็นแบบนี้นี่ครับที่สั่งทำ3ห่วงเป็นแบบนี้ครับนะสวยมากและดูครับดูกันนะสั่งทำเข้ารูปครับงดงามจริงๆครับงดงามจริงๆครับนะที่สำคัญพี่ๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับนะครับเผื่อนะครับท่านไม่ชอบรุ่นนี้ไม่ชอบรุ่นนี้ชอบรุ่นนี้ชอบนี้จะได้คัดสรรได้ว่าเราชอบรุ่นใดนะครับพระเครื่องพญาเต่าเรือนหรือเครื่องรางของหลวงปู่หลิวนะครับส่วนใหญ่พุทธคุณของท่านนะครับ 100% จะเด่นดีทางโชคลาภเมตตาแคล้วคลาดค้าขายดีเป็นเลิศครับนะต่อไปองค์ที่13ครับเจ้าสัวครับพญาเต่าเรือนรุ่นเจ้าสัวครับชื่อดีมากครับใครก็อยากเป็นเจ้าสัวนะครับหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลูกเสกนะครับในปี2538นะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับแต่บล็อกนี้ผมต้องลงกล้องนะครับไม่เป็นไรนะเป็นเนื้อทองแดงแล้วต้องบอกว่าสวยเดิมเลยครับผิวไฟแดงแป๊ดเลยครับนะพร้อมเลี่ยมกรอบทองคำนะดูครับสวยมากครับเจ้าสัวครับชื่อดีเป็นมงคลครับเจ้าสัวเจ้าสัวปี2538ครับนะงดงามมากครับองค์ที่13ต่อไปองค์ที่14ครับองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับเจ้าสัวครับพี่ๆเจ้าสัวครับนะมีโอกาสได้2ท่านนะครับที่จะได้ไปครอบครองครับพญาเต่าเรือนรุ่นเจ้าสัวนะครับปี38ครับใครอยากเป็นเจ้าสัวชนะสิชนะสินะนะครับงดงามมากพี่ๆงดงามมากๆครับพญาเต่าเรือนรุ่นเจ้าสัวปี2538ครับนะรบกวนแอดมินนะครับกดสต็อปให้หน่อยครับนะครับรุ่นเจ้าสัวครับกดพลัสนะครับกดหยุดนะเดี๋ยวถ่ายต่อนะครับนี่ครับพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมความสวยงามอีกครั้งหนึ่งครับนะเต่าจิ๋วทำไมภาพไม่ค่อยชัดเลยนะเนี่ยนี่เต่าจิ๋วรุ่นแรกมหาเสน่ห์นะครับ
กล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนะต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้นะแต่บอกไว้ก่อนนะมีรุ่นอะไรบ้างนะครับเตาจิ๋วรุ่นแรกมหาเสน่ห์พระสมเด็จเนื้อแร่พิมพ์ขาโต๊ะนะครับนะเตาจิ๋วปี38พระสมเด็จเนื้อแร่พิมพ์ขาโต๊ะปี34นะพญาเต่าเรือนแช่น้ำมนต์สะดุ้งกลับร้ายกลายเป็นดีปี33 2องค์นะครับพญาเต่าเรือนรุ่นเอกลาภเงินล้านนะครับนะเนื้อนวะโลหะครับปี2537นะครับสวยมากแล้วก็พญาเต่าเรือนรุ่น3รวยหรือรวยเนื้อนวะนะครับนะเหรียญเสมารุ่นแรกปี2534ครับเนื้อทองแดงลมดำต่อโค้ดนะครับสวยมากแล้วก็พญาเต่าเรือนรุ่นปลดหนี้ปี40กระไหลทองลงยา2สีนะครับนะสวยๆเลยครับแล้วก็นี่ก็3รวยเนื้อนวะหรือรวยเนื้อนวะปี36ครับนะแล้วก็พระสังกระจายหล่อโบราณรุ่นแรกเนื้อนวะโลหะปี2535นะครับสร้าง 1,000 องค์นะแล้วก็พระปิดตาพิมพ์เม็ดกระดุมหรือพระปิดตารุ่นมหาทรัพย์ปี2538ครับงดงามมากนะครับงดงามมากๆต่อไปก็พญาจิ้งจกจกเงินจกทองเนื้อเงินปี2534ครับต่อไปก็พญาเต่าเรือนรุ่นเจ้าสัวเนื้อทองแดง2องค์นะครับนะกล้องไม่ค่อยชัดเลยนะครับวันนี้ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับพี่นะครับรุ่นเจ้าสัวเนื้อทองแดง2องค์ครับนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับผมโบ๊ทโอฮาน่าพาเครื่องนะฝากนะครับท่านใดสนใจที่จะเช่าบูชาร่วมการประมูลได้ในช่องเตาหลวงปู่หลิวเปิดประมูลนะครับเตาหลวงปู่หลิวเปิดประมูลนะครับพิมพ์ไปเลยครับใน YouTube นะครับเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปของทุกๆวันนะครับวันนี้ผมโบ๊ทโอฮาน่าพาเครื่องต้องลาแล้วครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ